ประวัติศาสตร์พม่าต้องจารึกอีกครั้งหลังกองทัพตัดสินใจยึดอำนาจจากรัฐบาลขององซานซูจีเมื่อ1กุมภาพันธ์2564โดยใช้โอกาสที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่นัดประชุมครั้งแรกในกรุงเนปิดอลด้วยการเข้าควบคุมองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐอูวินมายินประธานาธิบดีและผู้บริหารระดับสูงอีกหลายคนพร้อมตัดสัญญาณโทรศัพท์นำรถทหารและกำลังคนเข้าควบคุมพื้นที่สำคัญในประเทศในความขัดแย้งจากเหตุที่กองทัพอ้างว่ามีความผิดปกติในการเลือกตั้งเมื่อ8พฤศจิกายน2563จนนำไปสู่ชัยชนะของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD โดยจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรที่258ที่นั่งส่วนสภาชนชาติได้138ที่นั่งในทางตรงกันข้ามพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาหรือ USDP ของกองทัพได้เก้าอี้ส.ส.เพียง26ที่นั่งและสภาชนชาติได้เพียง7ที่นั่งโดยอูมินซวยรองประธานาธิบดีผู้รักษาการประธานาธิบดีได้ออกแถลงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพม่า1ปีพร้อมระบุเหตุยึดอำนาจว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งล้มเหลวที่จะแก้ไขความผิดปกติขนาดใหญ่ของรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปเนื่องจากสถานการณ์ต้องได้รับการแก้ไขตามกฎหมายจึงจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีรายงานว่าอำนาจรัฐในระหว่างนี้จะถูกส่งมอบให้กับมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดวัย64ปีพลเอกอาวุโสมินอองไลนายพลผู้มีอิทธิพลต่อทหารพม่าเกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2499เป็นชาวทวายเคยเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งก่อนย้ายมาเรียนที่วิทยาลัยป้องกันชาติจนจบเข้าสู่เส้นทางทหารจนกระทั่งปี2545ได้เป็นผู้บัญชาการรัฐมอญต่อมาปี2549ขึ้นเป็นผู้บัญชาการกรมฐานภาคสามเหลี่ยมในรัฐฉานซึ่งในปี2552เขานำกองกำลังเข้าต่อต้านกองกำลังสัมพันธมิตรชาติประชาธิปไตยในชนกลุ่มน้อยโกก้างทำให้ชาวโกก้างราว 37,000 คนต้องลี้ภัยไปจีนในปี2553เขาได้เป็นผู้บัญชาการกองยุทธการพิเศษที่2หน่วยบัญชาการฐานภาครัฐฐานและรัฐกะเหรี่ยงและเสนาธิการร่วมกองทัพจนกระทั่งปี2554ได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดสืบทอดตำแหน่งต่อจากพลเอกอาวุโสตามช่วยนอกจากนี้เขายังเป็นที่รู้จักของทหารไทยในฐานะลูกบุญธรรมของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษผู้ล่วงลับหลังเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดในปี2555พลเอกมินได้เดินทางมาที่ไทยและได้มีโอกาสพบกับพลเอกเปรมซึ่งในครั้งนั้นทั้งคู่ได้สนทนาจนถูกคอก่อนที่พลเอกมินได้ขอเป็นบุตรบุญธรรมของพลเอกเปรมเพราะอายุใกล้เคียงกับบิดาและเป็นทหารเหมือนกันนั่นทำให้พลเอกมินจึงกลายเป็นลูกป๋าชาวต่างชาติเพียงคนเดียวและเมื่อคราวที่พลเอกเปรมถึงแก่อสัญกรรมในปี2562พลเอกอาวุโสมินก็ได้เดินทางมาร่วมเคารพศพที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแล้วกลับพม่าทันทีในขณะที่ปีนี้เขาทำการยึดอำนาจจากรัฐบาลขององซานซูจีหลังเอ่ยสุนทรพจน์แบบมีนัยยะว่าในบางสถานการณ์อาจมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญ